โอ้โหได้เปรียบส่วนสูงนะครับยอดจากกริดครับถึง11เซนติเมตรอย่าไปเล่งอย่าไปงัดจัดไป1ชุดแล้วครับเมื่อสักครู่ทางด้านของยอดจากกริดวันนี้โอ้โหสับเสียงดังฟังชัดครับเริ่มมาแล้วครับจากกริดสจ.เปี๊ยกอุทัยกับอามัดมวยโอ้โหมาแล้วครับ2ครับต้องหลากหลายครับยกนี้น่าจะกระชุ่มกระชวยมากขึ้นเลยครับนี่ครับเด็กกว่าหนุ่มกว่าใหญ่กว่ายาวกว่าต้องบี้แล้วครับมาดูนะครับจับตาดูให้ดีครับช็อตระเลงเลือดอยู่ตรงไหนครับตอนนี้ยอดจักรินเริ่มจะมีศอกครับมาเป็นตัวช่วยตัวเสริมแหมค้ำครับค้ำค้ำว่ายังไงซ้ายค้ำโอ้โหแข้งขวาครับไต่สูงซะด้วยพยายามตั้งกำแพงหน้าดันเอาไว้ครับทางด้านของอามัดค้ำแหมเสียบซ้ายได้ครับสายอีกดอกนึงอ่ะ2เมตรโอ้ยโอ้ยสูงนิดนึงจ้าสูงนิดนึงอย่างว่าครับเตี้ยกว่าแต่ว่าดูที่เจตนาครับจากยอดจากกิจเองก็ไม่งองแงนะครับดูครับมาแล้วครับศอกซ้ายโอ้โหดูเฉือนไปเฉือนมาระเลงเลือดหรือยังครับฟันโชว์แล้วครับตอนนี้ตบมายัดไส้เข้าหาเลยครับยอดจักริดครับพยายามจะโต้เหมือนกันครับทางด้านของอามัดโดนถล่มหนักแล้วครับในช่วงนี้ก้าวแล้วเสียบก้าวแล้วแทงเข้ามาใกล้ๆนี่โดนเลยครับโอ้โหอามัดมูเอตว่ายังไงยังไปต่อยังไปได้ครับโอ้ยสวนศอกกันครับได้เรื่องครับแบบนี้เหงื่อเปลี่ยนสีหรือยังครับเหงื่อเปลี่ยนสีหรือยังอย่าประมาทนะครับยอดจักริดนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้หมดเป็นไม่ได้ทุกอย่างครับเรื่องหมัดมังวยโอ้โหก้าวแล้วเสียบครับถึงหน้าอกเลยนะครับเข่าของทางด้านยอดจักริดโอ้ยโดนเยอะๆเป็นยังไงครับเริ่มจะหยุดนะครับอามัดมูเอตต้องยกกำแพงกั้นเลยไม่ไหวครับไม่กันเดี๋ยวเขื่อนแตกครับโอ้ยมาบนมาล่างมากลางมาหมดแล้วนะครับตอนนี้อะไรประเคนได้ประเคนเข้าไปครับดูครับจังหวะเสียบของยอดจักริดครับโอ้โหตีแรงตีเจ็บครับอามัดบุเอ็นก็พยายามจะสวนเหมือนกันครับโอ้ยศอกซ้ายแม่ดังก๊อปเลยครับดังจริงๆแตกไหมแตกไหมโดนเหมือนกันครับยอดจักริดเอาแล้วครับสนุกแล้วครับแบบนี้โอ้โหช็อตอะไรเนี่ยจะอยู่ตรงไหนครับดูดีๆครับอยู่ตรงไหนครับตอนนี้รำศอกเข้าหากันแล้วครับตรงนี้ก็เต็มได้คิดตังทันทีเลยครับวงในของยอดจักริดแม่เหมือนจะมีเลือดตรงขมับหรือเปล่าครับตรงไหนครับกรรมการต้องเบรกแล้วครับมาแล้วครับโอ้ยหางคิ้วครับโอ้ยอะไรเลือดนะครับเลือดจะโอ้ยโอ้โหจบเลยครับแม่เสียดายครับไปดูครับว่าศอกไหนโอ้โหตรงนี้หรือเปล่าครับต่างคนต่างโดนนะครับช็อตเมื่อสักครู่นี่เข่าโดนแล้วตัวลอยตัวโยนครับดูครับแม่แรกกันกำลังสนุกเลยครับโอ้โหตรงนี้หรือเปล่าครับงัดเชะเข้าไปได้เรื่องเลยครับเดินบนพึมพำหาพี่หมอวันนี้ด้วยครับยินดีด้วย The Red Corner และเป็นดาวรุ่งจันทร์นครราชสีมาครับยอดจากกริดสจ.ปิ๊กอุทัยเอาชนะ